สวัสดีครับวันที่2มีนา59หลังจากที่ซัมเมอร์สูบน้ำเข้าโอ่งนี้แล้วก็แช่น้ำขี้หมูขี้วัวขี้ควายขี้จิ้งหรีดฮอร์โมนอะไรต่างๆเสร็จแล้วตอนนี้กำลังปล่อยน้ำจากโอ่งใบนี้โอ่งตัวนี้จะเป็นน้ำปุ๋ยเข้าสู่โอ่งพักน้ำเตรียมรอดูข้าวแปลงก็จะเห็นสีของน้ำนะครับยิงกระแดดแรงสีน้ำเลยเป็นขุ่นเข้มประมาณนี้นะครับแล้วเป็นน้ำปุ๋ยพอมันเต็มปุ๊บเราก็จะใช้ปั๊มตัวนั้นดูดปากแหว่ทำดูท่อดูดท่อใช้ท่อดูดขึ้นไปแล้วก็จ่ายเข้าระบบนี่นะครับแล้วก็เข้าสู่แปลงโอเคครับขอบคุณครับ